ก็เครับเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนไปซื้อสินค้าที่โลตัสนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนใช้แอปพลิเคชันโลตัสแอปพลิเคชันนี้นะแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะสแกนเพื่อดูราคาสินค้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมราคานะครับทำให้เรารู้ราคาที่จะต้องไปชําระที่เคาน์เตอร์ได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนโลตัสสแกนแอนด์ช็อปนะครับ ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาจะให้เราเระบุตำแหน่งนะเพื่อนๆเปิด GPS ไว้ด้วยนะครับสเสร็จแล้วเขาจะเลือกสาขาที่เราอยู่เนาะให้กดใช้นะครับทาเพือกอยู่สาขาไหนก็กดใช้ได้เลยนะครับแต่ไปเลยวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มบาร์โค้ดเพื่อที่จะทำการสแกนสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะผมจะซื้อกาแฟใช่ไหมครับราคา29บาทนะครับผมก็จะหยิบกาแฟมานะครับหลังจากนั้นก็ทําการสแกน โอเคนะครับราคาก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมก็คือ1ชิ้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการช้อปปิ้งก็สามารถทําแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบสินค้าที่เราต้องการจะช้อปปิ้งนะครับถ้าซื้อ2อันก็สแกน2รอบนะอย่าลืมนะครับ ทีนี้เราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อได้เลยนะครับเพื่อนอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับเราก็มาสแกนนะครับหยิบมาสแกนแบบนี้เลยนะครับราคาก็จะปรากฏแบบนี้นะครับชิ้นต่อไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ไปเลือกสินค้ากันต่อเลยนะครับเพื่อนเพื่อต้องการซื้ออะไรก็ทําแบบนี้จนกว่าจะครบจํานวนสินค้าที่เราต้องการนะครับมาสแกนไวมากเลยนะครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสแกนครบจบเรียบร้อยนะครับมันก็จะรวบรวมราคาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะต้องไปชาระเงินเท่าไหร่นััััั่นน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 เเเเเอออองงงงแล้้้้กก็็สิิิคคาาขรีีมมทหดดชชปปพ ที่อยากจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันดูนะครับแถมสะดวกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขบวกเนาะว่าเราจะต้องซื้อไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ราคาก่อนที่เราจะไปชำระที่เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับเราไปใช้งานกันดูนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับของโลตัสนะครับใช้งานดีอยากมาบอกต่อนะครับ